เด้อพี่น้องมื้อนี้ SL Lifestyle Denmark กะพาพี่น้องเข้าป่ามาจอบเบิ่งเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องสวัสดีเป็นทางการจักหน่อยเนาะแล้วก็สิพามาจอบเบิ่งเห็ดว่ามันเห็ดออกไปเพราะว่า 2-3 มื้อมานี่ฝนลิ้นฝนปล่อยๆเนาะหามันลักออกเดี๋ยวมันสิเฒ่าทิ้งเบิดพี่น้องอันเออยางมาอันชมวิวชมพาชมก่อนเนาะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่นี่แหละเป็นทางยางในป่าเนาะพี่น้องเนาะพุ่นจอดรถไปพุ่นล่ะแฟนก็รออยู่รถคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยอันพอดีเห็นหมากอันนี้สิเอามาอวดพี่น้องจักหน่อยเนาะอันเขาเอิ้นอีหยังล่ะอันหินแบเด้อหินแบมักอีหยังก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องอันภาษาไทยก็เลยเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งนะพี่น้องไปเบิ่งนํากันพี่น้องเฮ็ดบ่ค่ะพี่น้องห้วยแดงๆอ่ะพี่น้องเขาเอิ้นน่ะหินแบป่าเนาะอันจักว่าภาษาไทยนี่เขาสิเอิ้นมักอีหยังบ่เดี๋ยวให้เบิ่งแต่ว่าต้องระวังจักหน่อยเพราะว่าเฮ็ดบ่ค่ะอุ้ยหวานเดี๋ยวซิมเดี๋ยวเสียมาซิมเนาะเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ของป่านี่มันแซ่บมันนัวเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันหมากม้ามุ่ยหมากอันตอดตอดนี่ก็หลายหลายสิเก๋เบิดแล้วนี่คิดเห็นบ่ค่ะพูนของได้เต็มเลยพี่น้องเอ้ยแดงจ้อยโวยๆอยู่เอ้าไปต่อครับพี่น้องไปซ่องเบิ่งมันมีเห็ดบ่ไปต่อนํากันยาวๆยางน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอันยังบ่ทันได้พอเห็ดจากดอกดอกพี่น้องเอ้ยอันแต่ว่ายางอยู่ข้างทางบ่ทันได้เข้าป่าดอกค่ะอันเก็บหมากอันหินแบอันติดมือมาหน่วยนึงก่อนเนาะเพราะว่าบ่ทันได้เก็บดอกเพราะว่าเก็บมันก็ต้องมีถุงใส่เนาะถุงมันอยู่ในเปนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเอามาชิมให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะว่ามันแซ่บมันหวานมันสมคือมันจังไหนเนาะเบิ่งน้ำกันอ่าเบิ่งค่ะนี่เห็นบ่พี่น้องใส่ปากได้ป่ะทีนี้หวานสม2รสคักกดพี่น้องเอ้ยสิย่างไปทางใดย่างไปไกลหลายกับบ่ว่าสิไปอีกป่านึงเดี๋ยวก่อนอันพ่อเฮ็ดก่อนเนาะพี่น้องก็สิค่อยสิเอาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยย่างมาตั้งไก่เบิ่งค่ะอันนี้ก็คือเห็ดตาโร่เวลามันแตกออกมาเหม็นแต่พี่น้องแต่ว่าเห็ดกินได้ยังบ่ทันพ่อพ่อพ่อด้วยค่ะเบิ่งคุณพาเห็ดสิไปทางไหนสิไปทางไหนพี่น้องย่างไปทางผุนบ่อันห้อยอย่างห้อยกระต่ายห้อยอย่างขวดมันหาเห็ดกินบ่มีทางใดนี่พอท่านเห็นเห็ดจากดอกเด้อเห็ดกินได้พี่น้องเอ้ยย่างน้ำกันต่อพี่น้องเพิ่นสิไปป่าใหม่เพิ่นรออยู่รถก็สิไปหาเพิ่นพุ่นละรถไปทางนั้นบ่เนาะนี่เนาะป่าใหญ่เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าดินก็ซุ่มอยู่นะฝนตกมั้ยบ่ตาว่าท่านพ่อบ่ท่านพ่อเห็ดกินได้จากดอกเด้อพี่น้องเอ้ยไปต่อพี่น้องโอ้ยจะไปทางไหนล่ะพี่น้องย่างงงอยู่ในดงป่าเห็ดพี่น้องเอ้ยบ่พ่อเห็ดจักดอกอันพ่อเห็ดแต่อันเห็ดอันตาโลเห็ดกินบ่ได้ดําเหม็นดอกบานเพิ่นนี่เหม็นนะพี่น้องเอ้ยไปทางไหนดีพี่น้องรถจอดอยู่ทางพู้นน่ะหาทางย่างไปก่อนยืนโดนบ่ได้เด้อค่ะเห็บยุ่งมันสิก้อยหาทางย่างไปเนาะต้องย่างไปทางนี้นะเลาะเลาะบ่มือสิขึ้นไปฝุ่นไปต่อพี่น้องพ่อเร็วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพิ่งดอกแรกแฝดแต่ว่าดอกหนึ่งโดนขมียบไปแล้วเด้อพี่น้องเอ๊ะยังไงฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะโอ้ยปุ๊บสุยอดเลยค่ะพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้อง
จักสิได้หลายปานใดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าดอกแรกแหกหมันเฮาก็เอาไว้ก่อนเนาะตะกาห้วยบางใหญ่เฮาก็ใส่ไปก่อนเนาะตัดค่ะพี่น้องเอ้ยสวยงามบ่ค่ะพี่น้องโอ้โอ้โอ้เจอญาติพี่น้องกินเบิดน้ำแย่งก่อนเน้อปีดอกแรกของปีพี่น้องเอ้ยม้วนแล้วม้วนแล้วได้เก็บเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยดีใจหลายนอนก็กินเด้อตัดออกแล้วก็ไปตัดออกที่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเอาจำนี่แหละเนาะเดมือมากพี่น้องเอ้ยเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งหวานขายอยู่ฮั่นเนาะอันนี้เน่าแห้งเจาะบ่เอาเอาเนาะไปต่อพี่น้องปุ่นอีกดอกนึงไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาชมน้ำกันเดี๋ยวสิเอาให้พี่น้องเบิ่งยุ่งกันหลายพี่น้องเอ้ยยุ่งกันหลายเอ้าขาตั้งกล้องตั้งจังซี่เนาะพี่น้องเนาะหึได้ละมีนเฮาหึเฮ็ดบ่ค่ะพี่น้องตัดขาเฮ็ดให้เบิ่งเด้อพ่อม่วนน้ำกันเฮ็ดทำงานพี่น้องเฮ็ดผึ่งหวานเฮ็ดผึ่งหวานขาอยู่หั่นเนาะค่ะอยู่หันของเราดอกนี่ก็ใหญ่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 ผุดเห็ดบ่เต็มจอเลยพี่น้องเอ้ยอ้าวตัดปุ๊ดตัดมือเจ้าของละแต่ว่าอันนี้มันเน่าบ่นี่เน่าเน่าเน่าได้บ่ปาดเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะปาดเบิ่งปาดไปทำพันปาดไปเป็นเชี่ยแล้วก็เลาะอันนี้เลาะฟองน้ำมันออกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอาไปเฮากับบ่กินอยู่แล้วนักหิวนักพร้อมพี่น้องเห็นน้ำบ่โอ้พี่สิบ่เห็นน้ำหนองเนาะมือใหม่พี่น้องเก็บเห็ดถ่ายคลิปเทียแรกเด้อพี่น้องเด้ออันคลิปเก็บเห็ดนี่เนาะของปีนะคะเด็กหน่อยฝึกใหม่ผู้เฒ่าฝึกใหม่เด้อพี่น้องเด้อจะว่ากันเด้ออันบ่เห็นกันน้ำกันเลยอันเก็บไปเว้าไปเนาะพี่น้องเนาะนี่ไปซับนี่ล่ะดอกใหญ่ๆอ่ะหันมันออกเบิดเบิดไปเป็นเชี่ยอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะปุ๊ต้องกับตาแล้วเด้อพี่น้องมาปล่อยดอกนึงพี่น้องเห็นบ่พี่น้องอะอันนี้เฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งเลียดเนาะเฮ็ดผึ่งขาแดงๆเนี่ยเฮ็ดผึ่งเขาเอิ้นเฮ็ดผึ่งแม่มดฮึดเป็ดแม่นบ่ล่ะมันคือแม่นบ่พี่น้องมาเบิ่งอีกต้นเนาะพี่น้องเนาะเฮ้มีชำนี่บ่อย่าตัวกันเด้ออย่าตัวกันเด้อจอบร้อยจอบร้อยออกยุ่งกันหลายๆเด้อพี่น้องย่างเบิ่งอีกจักหน่อยลงมาน้ำเนื่องนี่หามันอันตั้งจุดกูดจุดกีดพี่น้องพี่น้องเนาะเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันนี่ดีใจลายได้เฮ็ดไปต่อพี่น้องยางยางมากกับพ่อเฮ็ดโอ้ยเฮ็ดนานแหละโอ้ยขาก็บ่ได้มีดอยู่ไสเราขาก่อนเสียบได้พี่น้องไปก่อนเราก็ไปแต่งอยู่บ้านอันเจออันพวกถ้าพวกอย่างกินนะพี่น้องนี่บ่แถวนี่มุนให้พี่น้องไล่ตายอ่ะไล่ตาน้ำก่อนไปกันต่อพี่น้องเอ้ยอู้ยเบิ่งต่อนั่นเห็ดลิ้นจือเนี่ยหลายขนาดเลยเท่าเนาะไปว่าเฮาไปหาของกินเนาะพี่น้องเนาะไปต่อป้าครับที่โทษที่ทั้งกำลังว่าสิใหญ่มองมาพ่อดอกนี่พี่น้องเอ้ยมันอีหยังนี่มันเท่าบ่นี่โอ้ยเห็นบ่ค่ะซ้ำจานเลยพี่น้องเท่าบ่นี่โอ้ถอดออกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนะพี่น้องเดี๋ยวก่อนเด้อ
จักสิใส่ได้บ่บู้พี่น้องเอ้ยเอามีดเอากระตามาอย่างดีเลยเฮาก็งัดมันก่อนเด้อเนาะอุ้ยขามันอยู่ทางไหนนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อ๋อเฮ็ดถึงหยักเฮ็ดถึงหยักยกบ่ไหวหนักพี่น้องอุ้ยมีหอดจักของบึ๊บโอ้ยบ่มักเด้อโอ้พี่น้องเห็นบ่ค่ะได้บ่นี่ปาดก็เนาะหนักปับโอ้เนื้อยังดีอยู่ต้องก็ปาด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 ขอบมันออกสิเนาะพี่น้องเพราะว่ามันโชกกระโปกนั่นบ่พี่น้องหล่อบักใหญ่เลยบัดนี้เฮากะรอรออันนี้มันออกเนาะค่ะนี่เพราะว่ากันเฮารออันนี้ออกเฮากะสิฮู้ว่ามันเน่าบ่เน่าข้างในเนาะนี่ค่ะนี่เฮากะสิเอาหั่งผึ่งออกเนาะถ้ากันเขาจีอื่นว่าเฮ็ดผึ่งติเพราะว่ามันมีหั่งผึ่งเนาะพี่น้องมันก็สิปลาทั้งสิแหละมองได้มันเสียเฮากะตัดทิ้งตัดทิ้งไปโหลดเนาะเพราะต้องเสียหลายจักหน่อยนี่เฮ็ดหลายเพิ่นมาสั่นเด้เคยเก็บมาหลายปีก่อนเนาะแต่ว่าว่าได้ว่าท่านได้อันถ่ายคลิปลง YouTube เด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฝึกหัดเริ่มอันเริ่มเป็นการเป็นงานขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะเนาะค่อยเป็นค่อยไปเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็สิล่ะนี่เฮ็ดน้ําบ่พี่น้องมื้อใหม่สมัครเล่นเด้อจะว่ากันเด้อจะจมเด้อดอกไงพุ่นนี่เพราะว่าเฮาก็ค่อยไปแล่ออกเนาะมันยังใส่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าขานี่ตัดออกตัดออกเลยท้ายลูกโอเคเห็นไหมพี่น้องทุกยอดเลยอุ้ยขากำบะหุ่มพี่น้องเห็นไหมพี่น้องไก่เนาะนั่นแหละพี่น้องบ่เห็นน้ำเห็นน้ำบ่ย้อนละปลาได้บ้างใกล้ๆแน่สวยแล้วโอ้ยฝึกใหม่อยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเอาทำเพี้ยนไรเนาะคุณแล้วเดี๋ยวก็ไปแต่งต่ออยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะปาดออกหลายๆอืมอันใดเดี๋ยวมันสิเอาแม่งไปบ้านนําเฮาต้องเอาออกให้เบิดแม่งมันไปหลีอยู่ข้างในเนาะเฮาก็ออกมาต่อพี่น้องบ่เห็นน้ำดอกแล้วพี่น้องง่ายดอกเฮ็ดบังพี่น้องเอ้ยมันเถาเนาะเฮาก็ตัดออกไปซ้ำนี่เนาะเราก็ไปแต่งอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พ่อเราไปเป็นเชียร์เนาะพี่น้องเนาะต่อค่ะไปกันต่อบนถุงมือเด้อพี่น้องวันนี้เฮาก็เที่ยวถอดเที่ยวนั่นอยู่น่ะเพราะว่ามันมือนึงก็จับปอกเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยไอ้นี่ละมวนน้ำบ่พี่น้องไปต่อค่ะย่างย่างย่างมาอีกกับพ่ออีกพี่น้องเอ้ยดอกนี่งามกำลังงามพี่น้องเห็นน้ำบ่นี่อู้ยอู้ยอู้ยนี่ดอกนี่ถูกมือถอดมีลูกมันหอมหอมเห็นไหนพี่น้องถูกมือก็ออกแล้วเอาใส่กระตาไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยตัดโอ้อยากว่างนี่ก็เนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งอุ้ยหลายขนาดที่พี่น้องเห็นน้ำบ่อุ้ยว้าโอ้จะบ่ได้ใส่ถุงมือติพี่น้องเก็บออกมาก่อนเนาะอู้มีลูกมันพร้อมน้องเอ้ยโอ้ยเอ้ากล้องหาน้ำเนี่ยอู้ยางงามเลยพี่น้องเอ้ยถุงมือบ่ได้ใส่เบิ่งดอกนั่นดุนดอกยักครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องมีบ่มีบ่พุ่นแล้วอู้ยได้บ่ดอกนี่หาไหมอู้หวยงกเงกงกเงกนะพี่น้องเอ้ยจักหน่อยนี่
ใส่ถุงมือก็เด้อใส่ถุงมือก่อนยุ่งอ่ะเหี้ยวๆๆอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ถอดเข่าถอดออกนอกถุงมือเห็นบ่ครับพี่น้องเอ้ยใส่เบิ่งใกล้ๆอู้ยุ่งยุ่งหลายพี่น้องมีแต่ตัวบ่ใหญ่ๆมันสิกัดเข่าหูดังพี่น้องเอ้ยมื้อนําบ่แดดก็ส่องเข้าเก็บเนาะพี่น้องเนาะยุ่งหลายยุ่งก้อยอุ้ยฝนตกมากมั้ยซ้ําเอาซ้ํานี่เนาะดอกน้อยเดี๋ยวเบิ่งดอกใหญ่ใส่ได้บ่ขั้นแรกเฮาก็ปาดปาดปาดก่อนปาดเนาะค่ะปาดแล้วเฮาก็ปาดขอบมันออกปาดที่นี่เฮาก็งัดงัดโฟมอันนี้มันออกเนาะทั้งถึงออกเนาะเอาไปกันนักได้พี่น้องเฮาก็งัดมันออกจังซี่ล่ะนี่อู้ยได้แกงแล้วพี่น้องเว้ยโอ้ยสิได้แกงเฮ็ดผัดเฮ็ดแล้วนั่นน่ะแป้งก็มากๆดิมักอันผัดอันใส่เนยเนาะใส่เนยใส่หอมใส่กระเทียมอันใส่สเต็กโอ้ยอันขนมปังบักยักเลยพี่น้องเอ้ยถ้าปาดขอบมันออกว่าขอบมันง่อลงเนาะมันก็งัดอันโฟมออกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็บางทีก็งัดออกพี่น้องกินน้ำบ่แดดซ่องบ่แดดสะท้อนกล้องบ่พี่น้องนี่แดดดีใบไม้พี่น้องปาดออกเห็นปาดออกหลายๆก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเพราะว่าอันมันแม่งมันเน่าเนาะเฮาก็ต้องตัดออกเนาะแต่แต่งต่ออยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็แต่งฟ้าๆไปก่อนละอู้ยขาเน่าพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำบ่อู้ยปาดลืมเอาให้พี่น้องเบิ่งขามันเน่าพี่น้องขาแม่งกินตัดออกได้บ่นี่ไปแต่งต่ออยู่บ้านสวัสดีเป็นไงพี่น้องม่วนบ่เก็บเห็ดผึ่งหวานครั้งแรกของปีเด้อพี่น้องโอ้ยม่วนหลายอันข้าวเช้าก็บ่ทันกินเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าอันยังอยากเบิ่งต่ออยู่แต่ว่าย่านคลิปมันยาวเนาะเดี๋ยวคันไปจอดมองใหม่ค่อยถ่ายใหม่เนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ํานี้เนาะพี่น้องคันมากก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ SL In Denmark เด้อค่ะพี่น้องเด้อกดกระดิ่งจริงๆเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีจาก SL Lifestyle In Denmark ค่ะสวัสดีค่ะ